สวัสดีคนรักรถชาวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกท่านด้วยครับสาวก Honda ทุกท่านคงจะตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วกับ All New Honda Accord EHEV ในที่สุดก็เปิดจำหน่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Honda Accord รุ่นนี้นับเป็นรุ่นที่11แล้วนับตั้งแต่รุ่นแรกในปี1976แบ่งเป็น3รุ่นที่วางจำหน่ายในไทยได้แก่รุ่น E, EL และ RS ดีไซน์ภายนอกออกแบบภายใต้แนวคิดCreative Black Tie สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดูทางการแต่แฝงลูกเล่นที่สนุกสนานโครงสร้างตัวถังเป็นทายราดดูปราดเปรียวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่มีมิติสะดุดตาแหมมองไกลๆนึกว่าสตอมทูเปอร์นะเนี่ยไฟหน้าไฟท้ายและ Daytime Running Light เป็นแบบ LED กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัติในรุ่น RS ให้สีดำในรุ่น EL และ RS กระจกมองข้างด้านซ้ายสามารถปรับลดอัตโนมัติได้เมื่อถอยหลังระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเสาอากาศทรงคีบฉลามในรุ่น RS ให้สีดำภายในห้องโดยสารกว้างหรูและฟังก์ชันการใช้งานครบครันสะดวกสบายให้ปุ่ม Experience Selection Dial ที่สามารถหมุนเพื่อเลือกและบันทึกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสามารถตั้งค่าผู้ใช้งานได้ถึง8แบบระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าขนาด 11.5 นิ้วหน้าจอ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายขนาด 12.3 นิ้วและหน้าจอ My TFT ขนาด 10.2 นิ้วพร้อมกับฟังก์ชันการอัปเดตซอฟต์แวร์ Over the Air อัปเดตทั้งระบบ Infotainment และ ECU จากทางไกลไฟ Ambient Light ปรับเฉดสีได้มีมาให้2โหมดคือโหมดเปลี่ยนสีตามสถานการณ์และโหมดปรับสีตามใจเราถึง10เฉดสีระบบเครื่องเสียงให้เครื่องเสียงค่าย Bose 12ตำแหน่งให้ระบบฟอกอากาศ Plasma Cluster ในรุ่น EL และรุ่น RS เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมปุ่มปรับด้านหลัง4ทิศทาง Memory Seatและระบบเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้นลงจากรถเบาะนั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้า8ทิศทางในรุ่น EL และ RS ให้ปุ่มปรับเบาะข้างพนักพิงในรุ่น RS ให้เบาะหนังแท้และหนังสังเคราะห์แต่งด้วยด้ายสีแดงชุดแต่งภายในสีเงินเมทัลลิกลาย3มิติและสีดำ Piano Black ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ Honda Smart Key System ในรุ่น RS ให้ Honda Smart Key Card ช่องเสียบ USB Type-C 4ตำแหน่งและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายในรุ่น RS ให้หลังคาพาโนรามิกซันรูฟเปิดไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED Sequential และระดับไฟ2มือจับประตูช่องระบายอากาศสีเงินระบบการขับเคลื่อนให้เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด2ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พละกำลังรวมสูงสุด207แรงม้าขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้ eCVT มีโหมดเครื่องยนต์มาให้ถึง3โหมดคือEV, Hybrid และ Engine นอกจากนี้เวลาเบรกยังชาร์จพลังงานไฟฟ้ากลับเข้าไปในแบตเตอรี่อีกด้วยโหมดการขับขี่ให้โหมดที่สามารถตั้งค่าระบบส่งกำลังพวงมาลัย Cruise Control และสีของไมล์ได้ตามใจเราโหมด Sport โหมด Normal และโหมด Eco ล้ออลลอยให้ขอบ17สีเงินในรุ่น E ขอบ18ดีไซน์ Sport สีดำในรุ่น EL และขอบ18ดีไซน์ Sport สีดำ Matte ในรุ่น RS ระบบความปลอดภัยให้เทคโนโลยีใหม่ Honda Sensing แบ่งเป็นระบบย่อยๆดังนี้ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลนระบบ Cruise Control แบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบไฟสูงอัตโนมัติรุ่น EL และ RS ให้กล้องมองรอบคัน360องศาถุงลม8ตำแหน่งเพิ่มถุงลมหัวเข่าคู่หน้าระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนและระบบใหม่เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Honda Connect ในส่วนของราคา Honda Accord EHEV จะมีดังนี้รุ่น E ราคา 1,529,000 บาท ELหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทและตัวท็อป RS ราคา1,799,000บาทชุดอุปกรณ์ตกแต่งโมดูโลเลือกตกแต่งได้3แพ็กเกจได้แก่ Aero Smart Package ราคา 29,990 บาท Aero Sport Package ราคา 39,500 บาทสำหรับรุ่น E และ EL Film Package ราคา 1,700 บาทหรือจะเลือกตกแต่งแบบแยกชิ้นส่วนได้ตามใจเราและนี่คือสเปคของ All New Honda Accord EHEV ที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามพวกเรา Real Time Car Magazine แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ